กดไลค์ใช่กดแชร์แล้วอย่าลืมกดปุ่ม subscribe และปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อติดตามเราไปเรื่อยๆนะคะนี่ครับนี่คือสมอเมื่อเราตอกลงดินไปแล้วแน่นใช่ไหมครับเทคนิคการถอนสมอโดยที่เราไม่ต้องใช้เครื่องมือแพงๆก็คือเนี่ยครับเราก็เอาสมอเนี่ยฮะตอกลงไปถ้าตอกไปงัดละถ้ามันยังแน่นอยู่นะครับดึงไม่ไหวแล้วก็ทุบซ้ายทุบขวาทุบอย่างนี้นี่ฮะทุบที่นี้ก็ได้พอทุบเสร็จมันก็จะเบามือก็ถอนออกง่ายๆนะนี่คือเทคนิคการถอนสมอโดยที่ไม่ต้องใช้เครื่องมือถอนแข็งโดยที่ใช้สมอของมันเองและค้อนครับนี่นะครับเราสามารถประยุกต์โดยการเอาพวกสมอบกมาตอกทำเป็นที่พักตะแกรงเมื่อสมมติว่าไฟมันร้อนไปแล้วเราอยากจะเบาไฟหรือเติมไฟแล้วก็สมอบกมาตอกพอเราพักแล้วเราจัดการก็ตั้งได้ครับ